สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับคุโรเบะของบีมพิมพิชยาก๊กรำคว้าชัยต่อโตโยต้าทีมของหัตถยาบำรุงสุข3-1เซตนะครับแซงโอกายาม่าซีกันทีมของโมเมธนัชชาสุขสดพ้นตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนทางด้าน JT ของแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งผลงานกลับมายอดเยี่ยมเอาชนะ PFU Bluecat ไปได้3เซตรวดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น1ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับฤดูกาล 2022-23 เกมในสัปดาห์ที่16วันที่12มีนาคมก็คือวันนี้นะครับมีการแข่งขันทั้งหมด5คู่และผลการแข่งขันนะครับ JT มาเวลัสทีมของน้องแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งบอลเร็วสาวทีมชาติไทยที่เพิ่งจะแพ้มา2เกมติดวันนี้นะครับลงสนามพบกับ PFU Bluecatแต่ถ้าว่าในเกมนี้ JT คืนฟอร์มกลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับกลับมาทำผลงานได้อย่างสนุกสุดมันเอาชนะไปได้3เซตรวดด้วยคะแนน25-20 25-22 และ25-15นะครับทานากะมิซุกิทำไป22คะแนนส่วนทางด้านสาวแนนทำไป5คะแนนนะครับทางด้านศึกดาร์บี้ระหว่างโตโยต้าออโต้บอดี้ควีนซีกับนะครับคุโรเบะอาคาไฟลี่ที่มีน้องแนนน้องเตยนะครับเตยหัตถยามรุงสุขกับน้องบีมพิพิชยาโกกลำแข่งกันเองนะครับวันนี้ก็คุโรเบะเป็นฝ่ายทำผลงานได้ดีกว่านะครับทำไปได้อย่างสุดยอดเลยนะครับวันนี้ชนะไป3-1เซตด้วยคะแนน25-20 26-24 23-25และ25-22นะครับสำหรับผลงานน้องเตยทำไปในเกมนี้17แต้มส่วนทางด้านน้องบีมทำไป16แต้มและยังพาคุโรเบะชนะ9แพ้20มีทั้งหมดตอนนี้26คะแนนแซงกลับมาอยู่ในอันดับที่10พ้นโซนตกชั้นนะครับส่วนอีกทีมโอกายาม่าซีกันของน้องโมเมธนัชชาสุขสดบีหลังทีมชาติไทยที่ต้องการชัยชนะเพื่อหนีตกชั้นพบกับ NEC Red Rocket แต่ในเกมนี้ NECเล่นได้ดีกว่าแซงเอาชนะไปได้3-1เซตนะครับโมเมลงเป็นตัวจริงทุกเซตทำไปทั้งหมด13แต้มนะครับส่วนทางด้านตารางคะแนนล่าสุดนะครับอันดับ1เป็นโทเรแอโร่2ไซตามะอาเกโอเมดิก3เจทีมาเวลัส4ฮิซามิสุสปริง5เอ็นอีซีเรดล็อกเก็ต6เดนโซแอลิบี7โตโยต้าออโต้บอดี้ควินซี8ฮิตาชิอาเซโมริวาเล่นะครับ9 PFU Bluecat 10คุโรเบะอาคาไฟลี่11โอกายาม่าซีกันและ12วิตอรินะฮิเมจินะครับโปรแกรมในสัปดาห์หน้านะครับมีกลางสัปดาห์ด้วยนะครับวันพุธด้วยนะครับโปรแกรมนัดต่อไปประเภททีมหญิงวันที่16มีนาคมเวลา 15:00 นซาตามะอาเกโอเมดิกพบคุโรเบะอาคาไฟลี่นะครับวันที่18มีนาคมนะครับ9:00 นโทเรแอโร่พบวิตอรินะฮิเมจิ10:00 นเดนโซแอลิบี้พบฮิซามิสุสปริง12:00 PFU Bluecat พบคุโรเบะอาคาไฟลี่12:00โอกายาม่าซีกันพบโตโยต้าออโต้บอดี้ควินซี13:00นะครับ JT มาเวลัสพบฮิตาชิอาซึโมะริวาเล่นะครับและวันอาทิตย์ที่19นะครับ9:00โตโยต้าออโต้บอดี้ควินซีพบวิตอรินะฮิเมจิ10:00 NDC Red Rocket พบคุโรเบะอาคาไฟลี่10:00นะครับเดนโซแอลิบี้พบฮิตาชิอาซึโมะริวาเล่12:00โอกายาม่าซีกันพบโทเรแอโร่12:30 PFU Bluecat พบไซตามะอาเกโอเมดิกและ13:00ฮิซามิสุสปริงพบ JT ม้าเวรัสนะครับอันนี้ก็เป็นผลการแข่งขันตารางคะแนนอัปเดตล่าสุดแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปที่ช่างยอดนำมาฝากทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ